ายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในเรื่องของการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยโดยระบุว่าขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว3รายได้แก่วัคซีนแอสตราเซเนกาโดยบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดและที่ผลิตในประเทศไทยโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์จำกัดวัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทซีโนแวคนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรมรวมถึงวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันโดยบริษัทเจนเซนซีแลกจำกัดและอยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอีก1รายคือวัคซีนโมเดอร์นาโดยบริษัทซิลลิกฟาร์มาจำกัดนอกจากนี้ยังมีอีก2รายซึ่งอยู่ระหว่างทยอยยื่นเอกสารพร้อมประเมินคำขอขึ้นทะเบียนต่อเนื่องได้แก่วัคซีนโควัคซีนโดยบริษัทไบโอจีเนเทคจำกัดและวัคซีนสปุตนิกวีโดยบริษัทคินเจนไบโอเทคจำกัดทั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายืนยันว่ามีความพร้อมในการที่จะพิจารณาอนุมัติวัคซีนเพื่อให้คนไทยได้มีวัคซีนใช้โดยเร็วและเพียงพอซึ่งวัคซีนโควิด-19 ทุกรายที่มายื่นขอทะเบียนขึ้นกับทางอย.จะมีการพิจารณาทั้งในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิผลโดยจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อรองรับกับการพิจารณาโดยเร็วแต่ยังคงมาตรฐานสากลโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ30 วันหลังจากยื่นเอกสารครบถ้วน